มินี่เด้อจ้านี่พามาทำเมนูนี่เด้อจ้าอยากกินถั่วผัดพริกแกงเด้อจ้าใส่หมูสามชั้นนี่ก็จะมีไอ้นี่หมูสามชั้นได้หั่นแล้วเรียบร้อยเด้อจ้าในล่างแล้วแล้วก็มีพริกแกงหยาบเด้อจ้ามีถั่วฝักยาวหั่นแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใบโหระพาเนาะเด้อจ้าเพิ่มความหอมแล้วก็เนื่องจะใส่กะทิน้ำแดงจักหน่อยเด้อจ้าให้น้ำมันคุกคิกคุกคิกแน่จักหน่อยแล้วก็ปรุงรสเฮาก็จะมีน้ำตาลแล้วก็ผงนัวเนี่ยจักหน่อยไผบ่สอบใส่ผงนัวก็บ่ต้องใส่ก็ได้เด้อจ้าแล้วก็จะมีซอสเด้อจ้าเดี๋ยวเฮาไปตั้งกระทะของเฮาก็เลยจ้าแล้วเฮาก็ใส่พริกแกงของเฮาลงไปเลยเด้อจ้าแล้วเฮาก็ผัดพริกแกงของเฮาให้มันได้จักหน่อยเด้อจ้าแล้วเฮาก็สิใส่หมูสามชั้นลงไปเลยเด้อจ้าให้พริกแกงเฮามีกลิ่นหอมจักหน่อยเมนูนี้เฮ็ดง่ายๆเด้อจ้าใครก็เฮ็ดได้เป็นเมนูที่ง่ายๆใครก็เฮ็ดได้อร่อยคือกันเด้อจ้าก็ใส่หมู3ชั้นของเฮาลงไปเลยจ้าพริกแกงของเฮาผัดพร้อมได้ทีเดียวเฮาก็ใส่หมู3ชั้นของเฮาลงไปผัดเลยด้วยจ้าหอมกินพริกแกงมาเลยด้วยจ้าเดี๋ยวเฮาผัดให้มันเข้ากันนะจ้าให้มันได้นิดจักหน่อยเฮาก็จะใส่ครัวของเฮาลงไปเลยคือบางคนเพิ่นจะปรุงรสก่อนก็ได้ด้วยจ้าแล้วค่อยใส่ครัวมือของเฮาผัดไอ้หอมแล้วเรียบร้อยแล้วปรุงเครื่องแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าใส่น้ำตาลใส่ผงนัวแล้วนี่ก็ใส่ไอ้ซอสเด้อจ้าแล้วเฮาก็จะใส่ถั่วลงไปเลยเด้อจ้าใส่ถั่วของเฮาลงไปแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันเด้อจ้าผัดแน่ไอ้นี่จักหน่อยเด้อจ้าแล้วเฮาก็จะใส่หัวไอ้กะทิจักหน่อยเด้อจ้าลงไปเฮาก็จะราดหัวกะทิของเฮาลงไปเลยเด้อจ้าจักหน่อยนึงเด้อจ้าเนี่ยจ้าแล้วมันก็จะมีน้ำเนี่ยจักหน่อยนะจ้าคุกกี้แล้วเฮาก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยเด้อจ้าเพราะว่ามันเดือดพอดีใส่โหระพาลงไปถั่วเฮาก็จะสุกพอดีเด้อจ้ามันก็จะยังเขียวสวยอยู่เด้อจ้าฝากกดติดตามด้วยหลักสไตล์บ้านๆนําเด้อจ้าให้กําลังใจช่องน้อยๆช่องนี้นําแน่บ่มีคนเบิ่งก็สิเฮ็ดคือเก่าเด้อจ้าแล้วก็ใส่โหระพาของเฮาลงไปแล้วก็คนเด้อจ้าหอมหอมเด้อจ้านี่มีน้ำคุกกี้คุกกี้หอมบางคนถ้าเป็นบะหมี่ใส่กะทิกับบะใส่ก็ได้เลยจ้ากระแสเพื่อกันแต่อันนี้เอาไว้นี่ใส่ไปเวลาคุกเข่าเลยจ้ามันจะได้มีน้ำในสมองค่ะเมื่อกินผัดพริกทั่วแสบๆน้ำก่อนเลยจ้าเดี๋ยวถามมาตักใส่ถาดเลยจ้าให้เดือดอีกจังหน่อยแล้วเลยจ้าเมนูถั่วผัดพริกแกงหมูสามชั้นของเฮานี่คนห่วยๆเลยจ้าเนี่ยเมนูกับเขาเย็นนี่ได้เลยจ้าไปกำลังมองหาเมนูอยู่นี่เมนูนี่ทำง่ายแล้วก็อร่อยน้ำเลยจ้ากดติดตามด้วยน้ำเลยจ้า